สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมพี่ๆน้องๆนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับคันนี้จะเป็น Toyota Fortuner นะครับเป็นโฉมแรกปี05เลยเครื่อง 3,000 ดีเซลนะครับตัว V ตัวท็อปออโต้ 4 wheel นะครับผมราคา 439,000 บาทนะครับ 439,000 บาทแต่คันนี้ปีลึกอาจจะมีติดดาวนิดนึงส่วนคุณลูกค้าท่านไหนอยากฟรีดาวถ้าเครดิตท่านดีมากๆเดี๋ยวจัดให้ครับผมคันนี้ตีว่าสมมติว่ายอดกู้สัก 400,000 เนี่ยจะผ่อนอยู่ที่ประมาณเดือนละ8-9,000 นะครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ 8-9,000 นะ 8-9,000 เงินเดือนผมขอ 15,000 อัพซื้อคนเดียวขอ 15,000 อัพนะครับถ้า 17,000-18,000 ได้เยี่ยมเลยนะครับให้มันเป็น2เท่าของค่างวดนะครับจะถือว่าสวยเลยนะครับ Toyota Fortuner ตัวนี้โฉมแรกนะครับที่เห็นที่สีคุณลูกค้าเห็นนะครับคันนี้ก็คือเป็นสีดำนะครับผมไฟหน้าแยกโครมเนาะกระจังหน้าอันนี้ลูกค้าเขาแต่งมานะครับมันเป็นเส้นเหมือนเส้นโครเมียมนะอันนี้คุณลูกค้าเก่าเขาแต่งเพิ่มมานะครับไฟหน้านะครับแยกโครมนะครับสูงต่ำนะครับผมด้านล่างสปอตไลท์นะครับ1คู่นะล้อนะครับเป็นขอบ16นิ้วนะครับยาง2657516นะครับผมยางก็อันนี้ใหม่ๆเลยลึกๆดอกเหลือนะครับ BF Goodrich นะ BF Goodrich ดอกเหลือเยอะมากนะครับผมอันนี้เป็นดอก SUV นะครับไม่เสียงไม่ไฟเลี้ยวข้างเครื่อง 3,000 ดีโฟดีนะครับชัดเจนคันนี้ออโต้โฟร์วิวเนาะกระจกข้างตัวนี้โฉมแรกก็ยังไม่มีไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับแต่ของแต่งมีเยอะของแต่งมีเยอะนะครับหรือจะแปลงเป็นของโฉมที่2ใส่ก็ได้คือเปิดประตูโครเมียมนะครับแต่สีเขาเห็นอันนี้นะครับจะแจ้งนิดนึงเพราะว่าสีของ Fortuner ตัวแรกๆเดี๋ยวสีมันจะไม่ค่อยดำสนิทเท่าไหร่มันจะออกดำๆเทาๆนิดนึงนะครับมาข้างหลังอันนี้เรียกว่าโฉมแรกไฟเบรกจะอยู่ด้านบนนะครับไฟเลี้ยวด้านล่างเนาะมีเซ็นเซอร์หลัง2จุดจากโรงงานนะครับอันนี้จากโรงงาน Fortuner จะมีเซ็นเซอร์หลังจากโรงงานอยู่แล้วนะครับ2จุดมาเราดูภายในกันครับตัวนี้ที่เห็นนะครับจริงๆตัวนี้จากโรงงานมามันจะเป็นสีเหมือนกับสีเรียกว่าสีไทเทเนียมเนาะสีไทเทเนียมสีเป็นออกเทาๆเงินๆอันนี้ลูกค้าไปทำลายไม้วอลนัทมานะครับตรงเนี้ยลูกค้าไปทำเพิ่มมานะครับหัวเกียร์ด้วยนะครับปกติจะไม่ใช่ลายนี้นะแอร์ออโต้แอร์เนี่ยมันจะมีแค่ด้านหน้านะครับโฉมแรกจะมีแค่ด้านหน้าแล้วก็จะมีตอนที่3นะอยู่ทางด้านขวานะครับแถวกลางเนี่ยจะยังไม่มีแต่ว่าแอร์เนี่ยแรงถึงแน่นอนนะครับเกียร์จะเป็น4สปีดนะครับยังเป็น4สปีดอยู่เนาะยังเป็นเกียร์ตัวแรกแล้วก็อันนี้เกียร์ 4 wheel นะครับถ้าขับไม่ถึง1ความเร็วไม่ถึง100กิโลสามารถดันขึ้นเป็น 4 high ได้เลยนะแต่ถ้าเป็น4 low ต้องขออนุญาตจอดรถนิดนึงนะอันนี้เหมาะสำหรับถนนลื่นอยู่ดีขับไปฝนตกเจอแอ่งน้ำดัน4 low ดัน4 high ได้เลยนะครับรถจะขับสมรรถนะค่อนข้างจะดีขึ้นเลยนะครับขึ้นเขาลงห้วยถนนเปียกๆลื่นๆชื้นๆนะครับขับ4ได้เลยยังไงช่วงล่างอุ่นใจกว่าอยู่แล้วนะครับผมมาแอบดูด้านหลังเบาะแถว2นะครับพับแยก60 40นะครับด้านเนี้ยก็จะพับเยอะหน่อยเนาะตัวพับก็จะอยู่2ด้าน2ดึง2ครั้ง2จังหวะพับเบาะขึ้นมาได้นะครับผมเบาะแถว3จะเป็นพับเก็บข้างนะครับจะเป็นพับแบบ3จังหวะเนาะพับขึ้นมาก่อนแล้วก็พับตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาเก็บตรงนี้อีกทีนึงนะครับแอร์จะอยู่ด้านหลังเนี่ยตรงเนี้ยไม่รู้เปิดได้ป่ะผมเปิดให้ดูนะนี่แอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับหรือถ้าใครแบบอยากเปิดแอร์ไว้ตลอดเงี้ยเอาเบาะตรงเนี้ยลงได้นะครับผมเพื่อจะได้แบบมีแอร์ให้ถึงด้านหลังเนาะจะได้ง่ายๆคันนี้ภายในสวยครับค่อนข้างจะดีนะเบาะสะอาดสะอ้านอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง 3,000 เทอร์โบนะครับอินเตอร์ด้านบนนะตัวนี้163ม้านะครับ163ม้าแต่ตัวนี้เป็นเบรกตัวแรกจานเบรกจะเล็กนิดนึงใครอยากไปเพิ่มประสิทธิภาพให้ขับดีขึ้นนะครับก็ลองเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนสปริงนะครับไปเปลี่ยนเบรกเป็นของตัวสมาร์ทนะคิดกันเนาะ3อย่างก็จะทำให้การขับขี่เนี่ยต่างจากเดิมมากและขับดีเลยเนี่ยเครื่องก็ข้างในสะอาดสะอ้านอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับเราล้างทำความสะอาดแล้วก็ยังไม่ได้บิ้วอะไรมากมายนะครับผมเนี่ยแค่นี้มันก็สะอาดแล้ววันนี้ก็ขอลาก่อนสวัสดีครับ